กลับมาช่วงนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวรอบโลกกับ World Focus กันครับรัฐบาลสหรัฐออกประกาศยกระดับคำเตือนเมื่อวันพฤหัสบดีสำหรับพลเมืองชาวอเมริกันที่จะเดินทางไปสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนเนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากการประท้วงของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางระดับ2ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนพลเมืองอเมริกันให้เพิ่มความระมัดระวังในฮ่องกงเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สถานที่ชุมนุมหรือการประท้วงของกลุ่มคนจำนวนมากการประท้วงรุนแรงระลอกใหม่ในฮ่องกงเริ่มเมื่อ2เดือนก่อนจากการต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่คณะผู้บริหารเขตฮ่องกงพยายามผลักดันให้ผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติจนกระทั่งร่างกฎหมายถูกระงับโดยไม่มีกำหนดแต่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วงได้ขยายไปสู่ประเด็นอื่นๆรวมถึงให้นางแครี่ลัมหัวหน้าผู้บริหารเขตฮ่องกงลาออกให้ยกเลิกร่างกฎหมายในประเทศแบบถาวรและดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมการประท้วงส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งของฮ่องกงเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีแผนไปเยือนต่างยกเลิกและหลายประเทศเช่นออสเตรเลียไอร์แลนด์อังกฤษและญี่ปุ่นประกาศคำแนะนำพลเมืองของตนเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนฮ่องกงในช่วงเวลานี้นักแสวงบุญชาวมุสลิมจากทั่วโลกเกือบ2ล้านคนเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ประจำปีที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นครเมกกะซึ่งปีนี้พิธีจะมีขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่9สิงหาคมไปถึงวันพุธที่14สิงหาคมโดยเจ้าหน้าที่ทางการซาอุเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีนักแสวงบุญกว่า 1.8 ล้านคนเดินทางถึงราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียแล้วเพื่อเข้าร่วมพิธีศาสนาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของชาวมุสลิมท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุอุณหภูมิข้างนอกมหามัสยิดในนครเมกกะสูงแต่ระดับ40องศาเซลเซียสในด้านมัสยิดอากาศเย็นสบายจากระบบทำความเย็นที่ทางการเจ้าภาพเตรียมไว้ต้อนรับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เจ้าชายคาลิสอัลไฟซานผู้ว่าการนครเมกะประกาศเตือนบรรดานักแสวงบุญที่เข้าร่วมพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้ให้มุ่งเน้นที่การประกอบศาสนกิจงดเว้นการนำเรื่องการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวปีที่แล้วมีนักแสวงบุญเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะ 2.37 ล้านคนในปีนี้ทางการซาอุเจ้าภาพได้เตรียมมาตรการความปลอดภัยไว้รัดกุมหลายด้านรวมถึงการติดกำไลข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวเชื่อมต่อกับระบบ GPS ที่เริ่มใช้หลังเกิดเหตุการณ์โกลาหลเหยียบกันตายหลายร้อยคนเมื่อปี 2558นอกจากนั้นยังมีบริการรถไฟความเร็วสูงเปิดใหม่เชื่อมต่อระหว่างนครเมกะและเมดินาเมืองศักดิ์สิทธิ์อันดับ2ซึ่งจะวิ่งให้บริการนักแสวงบุญในพิธีฮัจญ์ปีนี้เป็นปีแรกหลังจากเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีผู้นำอินเดียปราศัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการตัดสินใจเพิกถอนแคชเมียร์ในส่วนการปกครองของอินเดียออกจากสถานะเขตปกครองตนเองจะทำให้ดินแดนแห่งนี้ปลอดการก่อการร้ายโดยโมดีอ้างว่ากฎหมายมาตรา370ซึ่งเป็นบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สถานะพิเศษและอำนาจรัฐนั้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนการก่อการร้ายการเมืองแบบสืบตระกูลและการคอร์รัปชันในพื้นที่โมดีออกแถลงสื่อครั้งแรกตั้งแต่ยกเลิกมาตรา370ว่าในฐานะประเทศหนึ่งพวกเราได้ตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ประชาชนในจัมมูและแคชเมียร์และเมืองลาดักถูกริดรอนสิทธิ์มากมายซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ในการพัฒนาของพวกเขาและปัญหานี้จะไม่มีอีกแล้วในวันนี้ผู้นำอินเดียอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะนำเสถียรภาพกลับมาสู่ดินแดนที่ควบคุมยากแห่งนี้พวกเราจะทำให้จัมมูและแคชเมียร์ปลอดกลุ่มก่อการร้ายและโมดีมั่นใจว่าประชาชนในจัมมูและแคชเมียร์จะเอาชนะกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังใหม่รัฐสภาอินเดียลงมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเปลี่ยนสถานะรัฐจัมมูและแคชเมียร์เป็นดินแดนสหภาพให้อำนาจรัฐบาลกลางในกรุงนิวเดลีเข้าบริหารภูมิภาคที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมแห่งเดียวของประเทศรวมทั้งกับเพิ่มกำลังทหารหลายหมื่นนายเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นคงป้องกันเหตุความสงบและนักการเมืองคนสำคัญหลายคนถูกกักบริเวณอยู่แต่ในบ้านพักด้วย จำมูและแคชเมียร์ในส่วนที่อินเดียปกครองยังถูกปิดตายตัดขาดจากการสื่อสารเนื่องจากทางการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์เป็นการชั่วคราวส่วนปากีสถานตอบโต้การตัดสินใจของรัฐบาลนิวเดลีด้วยการปรับลดความสัมพันธ์ทางการทูตและระงับการค้าทวิภาคีแต่ปากีสถานก็แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าไม่ได้พิจารณาที่จะเลือกใช้มาตรการทางทหารด้านนายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องให้ทั้งปากีสถานและอินเดียหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของจัมมูและแคชเมียร์โดยกูเตเรสระบุในแถลงการฉบับหนึ่งว่าเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรายงานการควบคุมแคชเมียร์ในส่วนของอินเดียซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเลวร้ายลงทั้งนี้แคชเมียร์ถือเป็นพื้นที่ภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่ล่อแหลมอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นหนึ่งของพื้นที่ที่มีกองกำลังทหารประจำการมากที่สุดในโลกด้วยทั้งอินเดียและปากีสถานต่างอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองดินแดนแคชเมียร์ทั้งหมดและเคยทำสงครามกันมาแล้วหลายครั้งในอดีตเพื่อแย่งชิงดินแดนแห่งนี้ทางการเมียนมาเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากระแสน้ำเอ่อท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในระยะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ฝนในฤดูมรสุมยังคงตกหนักต่อเนื่องทั่วทุกภาคภาพถ่ายทางอากาศจากเขตชเวกยินในเมืองพระโคเมืองหงสาวดีแสดงให้เห็นทั่วเขตถูกน้ำท่วมขังจนกลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่บ้านเรือนจำนวนมากที่อยู่ริมฝั่งสองฝากของแม่น้ำสิตองหรือแม่น้ำสะโตงมองเห็นแต่หลังคาเจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินช่วยเหลือนำประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วมไปสู่พื้นที่แห้งประชาชนจำนวนมากพักพิงอาศัยอยู่ตามวัดวาอารามในท้องถิ่นแถลงการของกระทรวงสวัสดิการสังคมเมียนมากล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดในขณะนี้คือเมืองพะโครวมทั้งรัฐมอและรัฐกะเหรี่ยงนายโกโกเนงผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเมียนมาเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนทั่วประเทศอพยพหนีน้ำท่วม 30,000 คนส่วนสำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติหรือ OCSA ประเมินว่ามีชาวเมียนมาพลัดถิ่นจากน้ำท่วมประมาณ 89,000 คนในระยะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่บางส่วนในจำนวนนี้อาจจะเดินทางกลับสู่บ้านเรือนได้แล้วสื่อทางการเซอร์เบียประกาศแถบคาบสมุทรบอลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปรายงานว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีโทษจำคุกหลังศาลไทยพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา5 ปีจากคดีทุจริตได้รับสัญชาติเซอร์เบียแล้วโดยทางการเซอร์เบียระบุเหตุผลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนางสาวยิ่งลักษณ์วัย52 ปีหลบหนีออกจากประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2560ไปยังนครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เพื่อไปหาพี่ชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเช่นกันซึ่งหลบหนีออกจากประเทศไปเมื่อปี 2549เพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกจากคดีทุจริตก่อนที่เธอจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษสำนักข่าวตันจุกของทางการเซอร์เบียรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลเซอร์เบียอนุมัติสิทธิความเป็นพลเมืองเซอร์เบียให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่27มิถุนายนโดยอ้างเหตุผลตามกฎหมายของประเทศที่กำหนดว่าพลเมืองต่างชาติสามารถได้รับสัญชาติเซอร์เบียหากสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเซอร์เบียรายงานระบุอีกว่าจากการได้สัญชาติและสามารถถือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของเซอร์เบียนางสาวยิ่งลักษณ์สามารถเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่ากว่า100ประเทศทั่วโลกรวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่28ประเทศเครือข่ายสหภาพยุโรปหรือ EUนายเอเมียสยาซาต้าอดีตประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO สายการบินการูด้าอินโดนีเซียสายการบินแห่งชาติตามข้อกล่าวหาฟอกเงินเกี่ยวพันกับคดีทุจริตอื้อฉาวข้ามชาติซึ่งทำให้บริษัทโรลส์รอยซ์ผู้ผลิตเครื่องยนต์อากาศยานยักษ์ใหญ่แห่งอังกฤษถูกหลายประเทศปรับเป็นเงินกว่า800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายซาต้าถูกจับกุมเมื่อวันพุธที่7สิงหาคมกว่า2ปีหลังจากถูกระบุชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยโดยคณะกรรมการกวาดล้างคอร์รัปชันอินโดนีเซียหรือ KPK ตามข้อกล่าวหารับเงินสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อแลกกับการจัดซื้อเครื่องบินโดยสารที่ติดตั้งเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์นายซาต้าที่เคยได้รับการยกย่องจากการพลิกฟื้นสถานการณ์ของการูด้าถูกกล่าวหารับสินบนเป็นเงินสด 1.2 ล้านยูโรหรือ 41.4 ล้านบาทและ 180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 5.6 ล้านบาทขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง CEO ของการูด้าระหว่างปี 2548 ถึง 2557แถลงการของ KPK กล่าวว่าข้อหาเกี่ยวพันกับสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สายการบินการูด้าลงนามกับบริษัทโรลส์รอยซ์และอีก3บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดยสารประกอบด้วย Airbus ATR ของฝรั่งเศสและ Bombardier ของแคนาดาในระหว่างดำรงตำแหน่ง CEO ของซาต้าในปี 2560 บริษัทโรลส์รอยซ์ตกลงจ่ายค่าปรับจำนวน 808 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 24,844 ล้านบาทแก่เจ้าหน้าที่ของ3ประเทศประกอบด้วยอังกฤษสหรัฐและบราซิลเพื่อยอมความนอกศาลหลังถูกกล่าวหาติดสินบนและทุจริตสำนักงานต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลอังกฤษตรวจพบบริษัทโรลส์รอยซ์จ่ายเงินสินบนจำนวนมหาศาลในระยะเวลากว่า3ทศวรรษเพื่อคว้าสัญญาในหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียไทยอินเดียรัสเซียไนจีเรียจีนและมาเลเซียทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนหลังจากภูเขาไฟอาซามะใกล้เมืองหลวงกรุงโตเกียวประทุระเบิดเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีพ่นควันและเท่าถ่านออกจากปล้องสู่ท้องฟ้าสูง2กิโลเมตรประชาชนควรงดเดินทางไปเยือนหรือเข้าใกล้รัศมีอันตรายของภูเขาไฟลูกนี้ภูเขาไฟอาซามะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ140กิโลเมตรประทุระเบิดเมื่อช่วงกลางดึกของวันพุธส่งผลให้สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศยกระดับเตือนภัยสู่ระดับ3จากทั้งหมด5ระดับซึ่งหมายถึงประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ภูเขาไฟลูกนี้แถลงการของ JMA กล่าวว่าก้อนหินขนาดใหญ่และแก๊สร้อนที่ไหลอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดอันตรายในรัศมี4กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟและหลายเมืองขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงอาจได้รับอันตรายจากก้อนหินขนาดเล็กกว่ารวมทั้งเท่าถ่านที่ปลิวออกจากปล่องขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสลมพัดเจ้าหน้าที่ JMA เผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าแก๊สร้อนยังคงถูกขับพุ่งสู่ท้องฟ้าในระดับปกติและจากการเฝ้าจับตาสังเกตของ JMA ยังไม่มีแนวโน้มการปะทุที่รุนแรงขึ้นภูเขาไฟอาซามะเกิดการปะทุครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเรื่องราวความรักของตู้เหวยวัย27ปีและสือเสี่ยวหลงวัย22ปีสองสามีภรรยาในอำเภอซื่อหนานมณฑลกุ้ยโจวได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจำนวนมากผ่านคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ชมติดตามเกิน1ล้านคนสามีผู้ไร้ขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวด้วยเก้าอี้เล็กๆ2ตัวได้อัดคลิปวิดีโอชีวิตของเขากับภรรยาและลูกแฝดที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขเรื่องเริ่มต้นจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่พลากขาทั้งสองข้างไปจากตู้เหวยเมื่อวันที่16ตุลาคม2013ทำให้เขาต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลราว2ปีตู้เหวยเล่าว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายพ่อและแม่ของเขาราวกับคนหมดไฟไม่มีใจจะทำอะไรต่อจนกระทั่งตู้เหวยได้รู้จักกับสือเสี่ยวหลงผ่านทางเพื่อนคนหนึ่งที่มาหาเขาที่บ้านชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปสือเสี่ยวหลงเล่าว่าพอมารู้จักกันเธอจึงเพิ่งรู้ว่าตู้เหวยเสียขาทั้งสองข้างไปตอนแรกพวกเขาเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นหลังจากทำความรู้จักกันมากขึ้นจึงรู้ว่าตู้เหวยเป็นคนมีความกล้าหาญนิสัยดีและยังปฏิบัติต่อเธออย่างดีเสมอสือเสี่ยวหลงยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เธอฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลในอำเภอเช่าห้องอยู่ที่ชั้น9เย็นวันนั้นเธอนึกอยากทานมื้อดึกขึ้นมาตู้เหวยก็อุตส่าห์ปีนบันไดตึก9ชั้นขึ้นไปส่งอาหารให้กับเธอและด้วยความใจดีของเขานี่เองทำให้สือเสี่ยวหลงค่อยๆรักเขามากขึ้นเรื่อยๆ ตู้เหวยเล่าว่าช่วงแรกที่รู้จักกันเขาเห็นซื้อเสี่ยวหลงเป็นเพียงน้องสาวคนหนึ่งเลยสนิทกันมากรู้ใจกันและช่วยเหลือกันเสมอเพื่อนๆมักจะล้อว่าทั้งสองเหมือนสามีภรรยากันจนในที่สุดพ่อและแม่ของซื้อเสี่ยวหลงก็รู้เรื่องเข้าและไม่เห็นด้วยจึงเรียกซื้อเสี่ยวหลงกลับบ้านถึงกับขังเธอไว้ในบ้าน3วันแต่ตอนนี้พ่อและแม่ของเธอยอมรับในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วและปฏิบัติต่อตู้เหวยเป็นอย่างดีทั้งสองคนตกลงแต่งงานกันเมื่อ12 มกราคม 2017และหลังจากนั้นตู้เหวยก็เริ่มถ่ายไลฟ์สดและโพสต์คลิปวิดีโอชีวิตประจำวันของตนลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์จนมีผู้ติดตามมากถึง 1.9 ล้านคนบางคลิปวิดีโอของเขามีผู้ชมมากกว่า10ล้านครั้งตู้เหวยบอกว่าจุดเริ่มต้นการถ่ายคลิปของเขามาจากความสุขที่เกิดขึ้นเท่านั้นซื้อเสี่ยวหลงคลอดลูกแฝดเมื่อ12กรกฎาคม2018จาก2สามีภรรยาก็กลายเป็นครอบครัวอบอุ่นที่มีสมาชิก4คนสำหรับสาเหตุในการบันทึกวิดีโอเหล่านี้ตู้เหวยกล่าวว่าก่อนหน้านี้เขาเคยคิดยอมแพ้และคิดว่าต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแต่เขาได้พบกับซื้อเสี่ยวหลงได้สร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยกันทำให้เขามีความสุขและดีใจมากเขาไม่อยากลืมความทรงจำดีๆเหล่านี้จึงบันทึกภาพเก็บไว้ความรักของซื้อเสี่ยวหลงที่มีต่อตู้เหวยนั้นยิ่งใหญ่มากเป็นความรักที่ทำให้เธอพร้อมจะเป็นขาทั้งสองข้างให้กับเขาโอบอุ้มเขาไปด้วยเหมือนกับคำพูดของเธอที่ว่าเขาไม่มีขาก็จริงแต่ฉันพร้อมจะแบกเขาขึ้นหลังและพาเขาไปทุกที่เลยพักกันอีกครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบันเทิงซอย18กันครับ